วันที่20มกราคม2563ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง Disease X ปฐมบทไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ณอาคารภูมิศิริมังคารานุสรณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อเอผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ตัวล่าสุดคือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งพบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาส่วนประเทศไทยได้ประกาศพบผู้ป่วยรายแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเมื่อวันที่13มกราคมและรายที่สเมื่อวันที่17มกราคม2563 โดยไวรัสดังกล่าวมีต้นกําเนิดมาจากกลุ่มข้างข่าวมงกุฎและสามารถแพร่เชื้อไปยังคนและสัตว์ได้ผู้ป่วยจะมีอาการปอดอักเสบไข้สูงไอแห้งเจ็บคอและอ่อนเพลียขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพชิตพลเป็นสุภารายงาน